بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا واخلاصا لوجهك يا رب العالمين اللهم امينوبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบกับนักศึกษาชมรมมุอัลลัฟทาอิดทุกท่านนะครับซึ่งก็มีทั้งมุอัลลัฟมุอัลลืมนะครับรวมกันนะครับรวมกันเป็นการทำความดีร่วมกันนะเป็นห้องเรียนรู้ที่จะศึกษากันไปนะครับจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายนะฮะนะ เพราะว่าคนเรานี่ต้องเรียนตลอดแหละนะเรียนตรงนี้เนี่ยเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นอาหารให้กับจิตวิญญาณมันเป็นอาหารให้กับความสำนึกดีนะครับส่วนเรากินข้าวเนี่ยเรากินข้าวมันเป็นอาหารให้กับร่างกายคนเราถ้าไม่เรียนมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับมันก็จะเพลินไปกับดุนยานะนะพวกเรานี่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลลอฮ์ให้โอกาสได้มาเรียนรู้กันอาทิตย์ละครั้งกำลังดีครับอาทิตย์ละครั้งนี่กำลังดีเลยนะแต่ถ้าใครมีความสามารถมากกว่านั้นนะครับในตรงอื่นก็มีให้ศึกษาให้ฟังอีกนะอย่างเช่นทุกคืนวันศุกร์นะใครมาอยู่ใกล้ๆก็มาละหมาดมักริบอิชาที่มัสยิดนะครับก็มีอาจารย์คอนดูนนะครับอาจารย์วังนะสลับกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เรียกว่าอัดแน่นนะเต็มเนื้อหานะครับนะแล้วก็ได้ละหมาดญะมาอะห์ด้วยนะครับสำหรับผู้หญิงนี่ก็คือว่าถ้ามาละหมาดญะมาอะห์แล้วไม่เกิดฟิตนะห์นะอันนั้นก็มาได้นะครับถ้าสาวๆเนี่ยไม่ควรเพราะว่ามาแล้วเป็นเป้าสายตาของผู้ชายเนี่ยให้ละหมาดอยู่บ้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นคนผู้ใหญ่แล้วก็มาถึงแล้วก็มีพื้นที่สำหรับผู้หญิงชัดเจนแบบนี้ก็มาละหมาดที่มัสยิดได้ครับนะคืนวันศุกร์นะครับใครว่างก็มาเสริมอีกนะเสริมอีก1วันในสัปดาห์นะวันนี้เราก็ยังอยู่กันในซูเราะห์อัสซัจดะห์นะครับเรามาอ่านอัลกุรอานกันอ่านอัลกุรอานแบบรู้ความหมายควบคู่ไปด้วยอ่านอัลกุรอานแบบรู้ความหมายควบคู่ไปด้วยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอ่านไปแล้วมันก็สาวว่าจะไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะพอเวลาอ่านแล้วก็ได้คิดตามไปด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยหลับเท่าไหร่บางทีอ่านไปใจไปไหนก็ไม่รู้อ่านไปอ่านมานะอ่านซูเราะห์ซัจดะห์ไปออกตะบาเฉยเลยไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันไปตรงไหนมันมีที่ไปอยู่แต่ใครไม่ดูให้ดีแล้วก็ไปออกตะบาได้นะครับซึ่งนะครับภาคผลของการอ่านซูเราะห์ซัจดะห์เนี่ยก็มีนะครับรายงานมาจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับรายงานมาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอ่านในวันศุกร์นะครับนะในเวลาละหมาดซุบฮ์นบีจะอ่านอัลิฟลามีมซัจดะห์แล้วก็ในรอกาที่2จะอ่านฮัลอาตาอะลัลอินซาน2ซูเราะห์นี้คู่กันท่านนบีจะอ่านในรอกาแรกนะครับซูเราะห์ซัจดะห์ซูเราะห์ที่2นะครับในรอกาที่2ก็คือฮัลอาตาอะลัลอินซานนะอันนี้ถ้าใครอยากจะได้ตรงนี้นะครับก็เช้าวันศุกร์มาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดเนี่ยที่ซูเราะห์ทาอิดเนี่ยจะอ่านอะลิฟลามีมซัจดะห์ตลอด
นะก็มีอิหม่ามที่รับหน้าที่ประจำอยู่นะครับก็เตซันนะเตซันอาจารย์มุดกิดเนี่ยนะครับนะได้สลับกันเนี่ยก็อ่านทุกวันศุกร์นะครับจะอ่านอลิฟลามิมซัจดาตลอดแล้วก็จะมีการสุญูดติลาวะก็จะมีการสุญูดติลาวะนะครับเขาลงสุญูดกันนะครับเราอย่าไปรุกวะนะฮะนะพอเวลาถึงอายะหนึ่งที่เป็นอายะซัจดาเนี่ยเขาก็จะต้องลงไปสุญูดแล้วก็ขึ้นมาอ่านต่ออ่านต่อก็คือยังเป็นรอกาตที่หนึ่งอยู่ยังเป็นรอกาตที่หนึ่งอยู่พอมีอายะที่ว่าพอเวลาถึงตรงนี้แล้วก็จะต้องทำการสุญูดนะครับใครอยากจะทำตรงนี้นะครับเราไม่จำอยู่ที่บ้านนะซูเราะห์ซัจดะห์ท่องไม่จำนะครับเราก็มาละหมาดที่มัสยิดได้นะครับอย่างที่บอกไปเงื่อนไขก็คือผู้หญิงที่จะมาละหมาดมัสยิดเนาะก็คือไม่ใช่คนที่ยังเป็นสาวอยู่ที่เป็นเป้าสายตาของผู้ชายแล้วก็พอละหมาดถึงแล้วก็มีพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้หญิงนะซึ่งมัสยิดในบ้านเราก็มีพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้หญิงอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครท่องจำนะครับอ่านที่บ้านเลยครับนะเราได้เรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัตินะครับเช้าวันศุกร์เนี่ยนะวันศุกร์เรามาซุบฮ์ก็อ่านซูเราะห์นี้เลยครับแล้วก็ทำการลงสุญูดด้วยนะทำการสุญูดติลาวะห์ด้วยนะครับหะดีษต่อมานะครับรายงานจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะไม่นอนจนกว่าจะได้อ่านอัลิฟลามิมซัจดะห์เสียก่อนต้นนี้นบีจะอ่านก่อนนอนและอีกต้นหนึ่งก็คือตาบาสองซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่นบีอ่านเป็นประจำก่อนนอนนะอันนี้เราก็สามารถนำไปทำได้ครับนะก็ถืออัลกุรอานแล้วก็อ่านตามไปนะครับหรือว่าใครจะถือเล่มนี้เลยนะเล่มที่มีความหมายภาษาไทยแล้วด้วยนี่แหละครับอ่านแล้วก็กวาดสายตาดูความหมายด้านข้างไปด้วยนะเป็นการทบทวนทำสักสิบวันเดี๋ยวสักสิบคืนเดี๋ยวความหมายตรงนี้มันก็จะคล่องอยู่ในใจเราเองนะทุกอย่างนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นมันดูเก้งๆกังๆมันไม่คล่องทั้งนั้นแหละนะแม่บ้านนี่ถ้าหัดทำกับข้าวทีแรกมันก็ไอ้นูนชงเชงไปหมดแหละนะหยิบตรงนี้มาตรงนู้นหล่นตรงนี้แตกเอาไอ้นูนไหมไอ้นี่ยังไม่ได้ที่นะแต่พอเวลาทำไปมันไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมฮะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากไปแบบเตาะแตะไปก่อนนะเด็กเริ่มเดินมันก็ต้องเตาะแตะไปก่อนไม่มีใครออกมาจากท้องแม่แล้วก็วิ่งเลยนะไม่มีนะออกมาแล้วมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทีละหน่อยของมันนะเริ่มจากหงายได้นะหงายได้แล้วนะแล้วก็ไอ้คว่ำได้ไม่ใช่หงายมันหงายอยู่แล้วเด็กเนี่ยคว่ำมันคว่ำเองได้แล้วคว่ำเองได้ต่อมามันคานเสร็จมันตั้งไข่เสร็จมันเดินนี่เช่นเดียวกันจ้ะอัลกุรอานเนี่ยจะอ่านแล้วก็มีความหมายอยู่ในหัวใจเนี่ยต้องเริ่มจากเตาะแตะไปก่อนต่อแตะไปก่อนเพราะฉะนั้นเด็กแรกนี่มันจะรู้สึกรำคาญหน่อยนะเราเคยอ่านแบบลุยไปเลยนะอ่านแบบนะเราคล่องของเราเลยนะแป๊บเดียวเราจบแล้วแต่จะเอาความหมายด้วยเนี่ยโอ้โหบวกไปอีกเท่าตัวบวกไปอีกเท่าตัวนะหรือบางทีอาจจะ2เท่าตัว3เท่าตัวของเวลาที่เราเคยทำอยู่นะครับแต่เชื่อเถอะครับ10คืนอ่ะ10คืนนะอ่านเนี่ยแล้วก็รู้ความหมายไปด้วยเดี๋ยวพอเวลานั่นเห็นอายะนี้โอ้ความหมายมันมาแล้วคร่าวๆในหัวใจของเรานะครับก็จะเป็นการพัฒนาการอ่านอัลกุรอานนะเพราะการอ่านอัลกุรอานเนี่ย1อักษรน่ะ10ความดีอันเนี้ยต้นทุนพื้นๆเลยต้นทุนพื้นๆเลยนะครับจะรู้ความหมายไม่รู้ความหมายอ่านคล่องไม่คล่องอักษรหนึ่งสิบความดีแล้วอลิฟลามมีม30ความดีหลังจากนั้นที่เขาบอกว่าจะเพิ่มอีกเป็น700หรือว่าเพิ่มไปอีกจนหาค่าไม่ได้นะมากจนเราคำนวณไม่ได้เนี่ยความดีเดียวนี่แหละมันขึ้นอยู่กับความพิถีพิถันความพิถีพิถันออกเสียงให้มันชัดนะมีตัจวีดรู้ความหมายนี่แหละนะแต่ถ้าเบื้องต้นน่ะได้แล้ว10ทุกคนได้นะครับแต่ว่าเรามีโอกาสนะครับก็เสริมตรงนี้ได้พัฒนาขึ้นไปนะฮะในส่วนของความหมายนะครับครั้งก่อนเนี่ยซูเราะห์ซัจดะห์นะครับก็เริ่มต้นด้วยกับคำว่าอะลิฟลามมีมนะซูเราะห์นี้เริ่มต้นด้วยกับอะลิฟลามมีมมีมยาวอีกสักหน่อยนึงนะอ่านตามตัจวีดมีมนะยาวนะครับก็
อันนี้ไม่มีใครรู้ความหมายแหละมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไปกันแล้วกันนะครับอายะที่2ต่อมาก็ยืนยันว่าอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อมานะพวกคนเหล่านี้นะครับคนที่เป็นอาหรับเป็นอาหรับร่วมสมัยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็กล่าวหานะทำการกล่าวหาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งอัลกุรอานขึ้นมาเองต้นซูเราะห์นี้จึงมายืนยันว่านี่มาจากอัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆนะเป็นหลักฐานสนับสนุนนะครับเป็นหลักฐานสนับสนุนนะว่าอัลกุรอานนั้นมาจากอัลเลาะห์ตะอาลามาตักเตือนกลุ่มชนซึ่งที่พวกนี้เนี่ยขาดบรรดารอซูลไม่มีคนที่มาสอนไม่มีคนที่มาชี้แนะเป็นเวลายาวนานก็ได้เคยบอกไปแล้วว่าช่วงระยะเวลาระหว่างท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีรอซูลมาถึง600ปีโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นมันเริ่มมั่วแล้วมันเริ่มมั่วแล้วนะครับพวกนี้นับถืออัลลอฮ์แต่เอารูปปั้นด้วยแต่เอารูปปั้นด้วยท่านนบีจะต้องมาลบความเชื่อของพวกเขาที่ว่ารูปปั้นนั้นมีส่วนร่วมในการให้คุณให้โทษร่วมกับอัลลอฮ์ตะอาลานบีต้องลบตรงนี้ออกไปอันแรกต้องลบตรงนี้ออกไปนะครับและอยู่ดีๆคนหนึ่งตาสีตาสาจะมาบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยนะเป็นรอซูลเนี่ยเขาไม่ฟังหรอกเพราะว่ามันเรื่องที่มันใหญ่เหลือเกินบอกว่าเป็นสสเป็นนายกนี่ยังต้องเลือกต้องแต่งตั้งกันมาเลยใช่ไหมและอยู่ดีๆคนหนึ่งวันหนึ่งมาบอกฉันเป็นรอซูลมันต้องมีหลักฐานยืนยันเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยต้องหนุนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะและอัลกุรอานเองเนี่ยก็เป็นมุอ์จิซะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์มุอ์จิซะฮ์อื่นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการแสดงแล้วก็จบกันนะและมุอ์จิซะฮ์นี่ก็คืออัลลอฮ์ให้นะไม่ใช่นบีนึกอยากจะทําตอนไหนก็ได้นะครับนบีขอต่ออัลเลาะห์นะแล้วอัลเลาะห์ก็ให้นะให้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ใช่คนธรรมดาแต่นี่คือรอซูลนี่คือรอซูลนะครับต่อมาในตอนต้นเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการสรรสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลานะสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินนะครับแล้วก็ยังได้บอกอีกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็เป็นผู้ที่บริหารกิจการงานทั้งหมดนะทุกอย่างนี่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดคนเป็นเจ้าของจริงๆต้องบริหารได้ด้วยนะสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็ต้องจัดการบริหารได้ด้วยไม่งั้นเราเป็นเจ้าของที่บกพร่องเป็นเจ้าของไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารของอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหมดแหละอย่างที่เรารู้กันว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วสิ่งใดเราประสบเราพบเจอนะเราต้องรีดอเราต้องยินดีบางทีเรื่องที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องดีกับเราแต่เราไม่รู้ตัวไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันนะแต่เราก็เศร้าเราก็เสียใจไปนะเราก็เสียใจไปนะสมมติว่าเป็นไงล่ะนะพี่ชายเราได้แบ่งที่นู่นสมัยก่อนอยู่ติดแม่น้ำโอ้โหดีมากเลยอยู่ติดแม่น้ำเรือขนส่งดีเราอยู่ปลายนาผ่านไป20ปีถนนตัดมาปลายนาเป็นไงล่ะเราสบายไปเลยนะเราสบายไปเลยเนี่ยบางทีนะของบางทีมันดีอัลลอฮ์ตะอาลาจัดไว้ให้แต่มันมีเวลาของมันเราไม่รู้เช่นเดียวกันอย่างเช่นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งให้พานบีอิสมาอินไปทิ้งพานบีอิสมาอินกับพระนางฮาญัรเนี่ยไปกลางทะเลทรายนะแต่ต้องทำตามเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้บริหารต้องทำตามผู้บริหารครับเราอยู่ภายใต้การบริหารของอัลเลาะห์ตะอาลาต้องเดินไปตามที่ผู้บริหารสั่งใช่มั้ยเหมือนคนทำงานน่ะอยู่บริษัทเค้าก็ต้องทำตามผู้บริหารครับนะผู้บริหารวางนโยบายว่างี้เค้าต้องทำตามเราก็เช่นเดียวกันอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราไปตามการบริหารของอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยหัวใจที่ยินดีด้วยใจที่ยินดีท่านนบีอิบรอฮีมพาไปอยู่ตรงนั้นน่ะก็มองไม่ออกหรอก
พราะว่ามนุษย์นะรู้แค่ที่มองเห็นและแค่ที่คิดได้นะแต่ที่ไหนได้ล่ะท่านนบีอิสมาอินไปอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นจุดกำเนิดอันยิ่งใหญ่ของมหานครมักกะและเป็นจุดกำเนิดของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอิบรอฮีมรู้มั้ยไม่รู้แต่ต้องทำตามเพราะถ้าอัลลอฮ์ผู้บริหารสั่งมาเนี่ยนะมันต้องดีทั้งหมดบางอย่างเรามองไม่ออกว่ามันดีแต่เวลาผ่านไปเราเพิ่งรู้ว่ามันดีนะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ตามเป็นผู้สนองนโยบายผู้บริหารเราคือบ่าวของอัลลอฮ์ตะอาลาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะต้องมองให้ดีให้หมดแหละแล้วชีวิตเราจะสบายใจนะครับนะบางทีวันเดียวไม่แล้วอาจจะต้อง2 3วัน4วัน5วันนั่นแหละแต่ข่มใจไปเรื่อยๆจนมันดีจนได้แหละจนมันดีจนได้แหละแล้วเราจะมีความสุขในชีวิตที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้มาต่อมาเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาบริหารแล้วเนี่ยและเราก็ได้ใช้ชีวิตของเราไปนะเราก็จะต้องส่งอามันให้กับพระองค์อามันต่างๆเหล่านี้ก็ถูกนำเสนอให้กับพระองค์คืนไปพระองค์ก็ทำการตรวจสอบพิจารณานะครับพิจารณาอามันของพวกเรานะครับว่าอันไหนดีอันไหนชั่วและพระองค์เนี่ยก็ทรงรอบรู้ทั้งสิ่งที่มันเร้นลับและมันเปิดเผยทั้งหมดนั่นแหละอามันไม่ว่าเราจะอยู่มันจะอยู่ในใจเรามันจะอยู่นอกใจเรานะเราจะทำอยู่คนเดียวว่าลบที่สุดแล้วนะลบที่สุดแล้วนะลบไปอยู่ยอดเขาไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวกระทำความผิดนะอัลลอฮฺตาลาก็สามารถรับรู้ได้มาลาอิกัตก็สามารถจดบันทึกได้นะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านครูคนหนึ่งเขาก็มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งครูเนี่ยรู้ว่าลูกศิษย์คนเนี่ยเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนอื่นแต่ไม่อยากจะชมออกหน้าออกตามากนักไม่อยากจะชมออกหน้าออกตามากนักเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าครูเนี่ยลำเอียงจะหาว่าครูเนี่ยลำเอียงเข้าข้างเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องในใจแต่คนที่เป็นครูที่สั่งสอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดให้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่สอนมาเองเนี่ยนะครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้ยอมรับว่านักเรียนทั้งหมดเนี่ยยอมรับว่าลูกศิษย์คนเนี้ยมีความเหนือกว่าคนอื่นจริงๆในด้านความยำเกรงในด้านความตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็จัดการนะครับให้ไก่ไปคนละตัวให้ไก่ไปคนละตัวแล้วบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยไปเชือดไก่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นทุกคนไปหามุมเชือดไก่เสร็จเดินกลับมาถือไก่ที่เชือดแล้วกลับมาทุกคนยกเว้นคนนั้นแหละคนที่ครูบอกคนที่ครูรู้อยู่ว่าเป็นคนที่มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดก็รอเด็กคนเนี้ยรอนักเรียนคนเนี้ยผลสุดท้ายถือไก่เป็นกลับมาครูถามว่าทำไมไม่เชือดไก่เขาก็บอกว่าฉันเชือดไม่ได้ครูเพราะครูบอกว่าต้องไปเชือดในที่ที่ไม่มีใครเห็นฉันหาที่ที่ฉันจะหลบอัลลอฮฺตะอาลาหาไม่เจอสักที่หนึ่งเลยหาไม่เจอสักที่หนึ่งฉันหลบคนได้หลบคนได้แล้วแต่พอเวลานึกว่าอัลลอฮฺตะอาลารู้อยู่ตลอดโอ้จะไปตรงไหนดีเนี่ยหาที่ไปไม่เจอเลยนะครับผลสุดท้ายพาไก่เป็นกลับมาคนอื่นก็ได้ยอมรับแล้วว่านี่แหละคนนี้แหละคือคนที่มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลามากที่สุดที่สุดของตักวาคือทั้งต่อหน้าคนและอยู่คนเดียวรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอยู่ตลอดนะครับเสมอต้นเสมอปลายทั้งหน้าและหลังนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับสร้างคนแรกก็คือมาจากดินคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วนะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรหลังจากนั้นรุ่นต่อๆมาก็มาจากนะครับน้ำอสุจินะก็เป็นในรูปแบบการสร้างแบบมาจากชายและหญิงนะครับเป็นรูปแบบการสร้างมาจากชายและหญิงซึ่งรูปแบบการสร้างของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยครบทุกด้าน1ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมาจากไม่มีพ่อไม่มีแม่มาจากการปั้นรูปขึ้นมาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเป่าวิญญาณเข้าไปทรงให้วิญญาณเข้าไปในนั้นแล้วก็เป็นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมา2ก็คือพระนางฮาวะหรือพระนางฮาวะนะนี่ก็มาจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็คือถูกสร้างมาจากชายฝ่ายเดียวส่วน
อีกด้านหนึ่งก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามถูกสร้างมาจากหญิงฝ่ายเดียวพระนางมารยัมไม่มีสามีนะไม่มีสามีแต่ตั้งท้องได้โอ้ตั้งท้องได้นี่พระนางมารยัมนี่เครียดทันทีเลยสิจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหญิงที่ดีที่สุดแห่งยุคหญิงที่ว่าชีวิตนี้เนี่ยแทบไม่เคยประสบพบเจอกับผู้ชายเลยนะที่เจออยู่ก็คือน้าเขยก็คือท่านนบีซักะริยาท่านนบีซักะริยานะครับที่เป็นผู้ดูแลนะเรียกว่าพอเวลาพ่อแม่คลอดออกมาก็อุทิศตนให้มาอยู่ในวิหารนะอยู่ในมัสยิดของสมัยนั้นก็แล้วกันนะครับอยู่กับเรื่องราวดีๆมาตลอดแต่มาวันหนึ่งตั้งท้องนะครับก็เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยให้ท่านนบีไอซาพูดได้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับพระนางมารยามต่อมาก็พวกเราครับอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมาในรูปแบบที่มาจากทั้งชายและหญิงนะหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้ให้พวกเราเนี่ยมีการได้ยินมีการมองเห็นนะครับและก็มีหัวใจนะมีการฟังมีการเห็นแล้วก็มีจิตใจนะครับแล้วก็ส่วนน้อยเหลือเกินที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้คือเนื้อหาครั้งก่อนนะครับกล่าวโดยสรุปจากทั้งหมด9อายะห์ด้วยกันวันนี้เราอยู่ในอายะห์ที่10นะครับวะกอลูอะอิซาฎอลัลนาฟิลอัรฎิอินนาลาฟีคอลกินจะดีดบัลฮุมบิลิกออิร็อบบิฮิมกาฟิรูนและพวกที่ปฏิเสธอะไรล่ะปฏิเสธการฟื้นขึ้นจากสุสานเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถือว่าตายแล้วตายเลยโอ้ถ้าตายแล้วตายเลยนี่สบายเราไม่ต้องมาละหมาดหรอกเราไม่ต้องละหมาดหรอกเราแค่มีกินมีใช้ก็พอแล้วนะอย่างที่คนสมัยนี้หลายๆคนเขาคิดกันแบบนั้นแหละนะคิดว่าโอ้ยโลกหน้าไม่มีหรอกเอาเฉพาะของที่มันพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เท่านั้นอันไหนพิสูจน์ได้เชื่ออันไหนพิสูจน์ไม่ได้ฉันไม่เชื่อนะเพราะฉะนั้นไม่คิดถึงโลกหน้าเลยไม่คิดถึงโลกหน้าเลยเอาแค่ว่ามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนใครสบายมากสนุกไปวันๆหนึ่งตายแล้วแล้วกันแต่มันเป็นอย่างนั้นได้แล้วมันก็ดีแต่ทีนี้มันไม่ใช่บางคนบอกว่าไงบางคนบอกว่าเครียดตายไปซะดีกว่าทีไหนได้ตายไปเจอหนักกว่าเก่าอีกนะบางคนนี่หนีคดีใช่ไหมทำความชั่วมาเยอะโอ้ตำรวจจะมาจับแล้วทำไงดีเครียดไม่รู้ฆ่าตัวตายเถอะหนีปัญหาคิดว่าสบายที่ไหนได้ไปอากิรอนหนักกว่าเก่าอีกนะคนมันต้องมีตรงนี้รองเอาไว้คนมันต้องมีตรงนี้รองเอาไว้แล้วมันจะกลัวไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคนที่กลัวว่าจะทำตรงไหนก็แล้วแต่ก็อัลลอฮ์รู้อยู่นะลบไม่ได้ลบไม่ได้นะครับมันต้องเป็นในลักษณะนั้นถ้าเรามีโลกหน้าอยู่ในใจนะครับเรามองการไกลนะเราเนี่ยมองการไกลนะครับบางคนบอกมองใกล้ๆไม่ชัดต้องมองไกลๆนะมองไกลๆนี่ต้องดูนี
เดียวรถไปชนต้องเสียไปหน้าดูเนี่ยแหละความหมายที่ผู้ใหญ่ก็บอกเป็นตัวเดียวพาเป็นลาวหายเป็นตัวเดียวพาเป็นลาวหายถ้าไม่เห็นก็เดินไปดีอารับมารับมาเสร็จก็กล่าวมาตลอดเลยตลอดแบบไหนๆในมุมเดียวครับได้ของไม่ดีมาก็เสียของมีอยู่เลยไปในแบบเดียวกันเสียเงินเหมือนกันเสียสามเหมือนกันจะเรียนต่อนะฮะก็นะครับอันนี้ก็คือนะเรื่องหลักสำคัญนะครับในเรื่องของโลกหน้าในเรื่องของโลกหน้าแต่เรายังจะไม่ถึงโลกหน้าจนกว่าเราจะต้องตายครับเพราะฉะนั้นตายนี่ไปกันแน่เลยฮะนะที่พูดอยู่บางทีอาจจะไปก่อนก็ได้นะครับไม่รู้อัลเลาะห์จัดคิวมายังไงไม่รู้อัลเลาะห์จัดคิวมายังไงนะครับบางทีแข็งแรงดีนะนั่งดูแลคนป่วยอยู่ไอ้คนป่วยนะก็ทนเหลือเกินยังไม่ไปเหนียวจริงๆนะเหนียวจริงๆไอ้คนที่ดูน่ะไปแล้วคนที่ดูบอกโอ้โหไม่ไหวจะดูแล้วนะฉันไปก่อนแล้วกันนะฉันขอลาก่อนแล้วนะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอะไรล่ะอายะกุรซีเนี่ยก็บอกว่าไงล่ะอ่านเป็นประจำนะอ่านหลังละหมาดเป็นประจำนะไม่มีอะไรมาขวางกั้นระหว่างเขากับสวรรค์ได้นอกจากความตายก็คือต้องตายก่อนถ้าไม่ตายแล้วจะไปสวรรค์ได้ยังไงไปสวรรค์ทั้งสภาพเนี่ยทั้งอยู่ในดุนยาเนี่ยเขาไม่ได้หรอกนะต้องไปโลกหน้าก่อนนะครับแล้วกระบวนการมันจะเป็นไปตามอย่างที่เราเคยเรียนเคยฟังมานะเพราะฉะนั้นในอายะที่11ต่อมานี่ก็จะพูดถึงเรื่องความตายละกุลยะตะวัฟฟากุมมาละกุลเมาติลลาซีวุกิลาบิกุมซุมมาอิลารับบิกุมตุรจอูนโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวตอบพวกเหล่านั้นเถิดว่าเทวทูตมาละกุลเมาต์นะหรือเราเรียกกันว่ามาลิกินมูตนั่นแหละนะอันนี้เอาง่ายง่ายปากเรานะแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับซึ่งได้รับมอบหมายนะครับด้วยการเอาชีวิตของพวกเจ้าเป็นผู้ทำให้พวกเจ้าสิ้นชีวิตนะเป็นผู้ทำให้พวกเจ้าสิ้นชีวิตตรงนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วผู้ทำให้สิ้นชีวิตฮักกี้กีคือจริงๆนั้นคืออัลลอฮ์ตะอาลานะครับตรงนี้หมายถึงเขามีหน้าที่ในการถอดวิญญาณออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ทำให้คนหนึ่งตายนั้นคืออัลลอฮ์ตะอาลาอันนี้พูดถึงหน้าที่ของเขาว่าเขาเป็นคนถอดวิญญาณนะเป็นผู้ถอดวิญญาณเป็นมาลาอิกะฮ์ที่ถอดวิญญาณมาลาอิกะฮ์เราก็ทราบกันมาแล้วว่ามีหน้าที่แตกต่างกันไปและเขาก็ไม่อาจขัดขืนได้ด้วยนะเรานี่จะมายัดตังมาลาอิกะฮ์มูตบอกว่านะบอกว่ายังไม่พร้อมเดี๋ยวเซ็นเช็คให้ปีหน้าค่อยมาตอนนี้โอ้โหธุรกิจกำลังไปได้สวยเลยกำลังรวยเลยขอใช้ตังก่อนยังไม่อยากตายเซ็นเช็คให้ล้านหนึ่งบอกปีหน้าค่อยมานะไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกไปมาลาอิกะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งยังไงอย่างนั้นเป๊ะๆถึงเวลาเอาชีวิตต้องเอาแน่นอนนะครับเอาตอนไหนล่ะเมื่อครบกำหนดอายุไขของทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าใครแต่ละคนได้มามากน้อยแค่ไหนแต่มันถูกกำหนดมาแล้วเมื่อตอนเป่าวิญญาณอ้าวคนหนึ่งได้10ปีคนหนึ่งได้2ปีก็ไปซะแล้วบางคนได้70ได้80อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้า70 80ปีนั้นมันเต็มไปด้วยอามานอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาโอ้ยอดเยี่ยมแต่ถ้า70 80ปีนั้นมันเต็มไปด้วยกับเรื่องไม่ดีมันเต็มไปด้วยกับเรื่องไม่ดียิ่งเพิ่มบาปให้กับตัวเองยิ่งเพิ่มการทรมานให้กับตัวเองแท้ๆเลยนะเป็น80ปีที่เลวร้ายที่จะยังผลร้ายให้กับตัวเขาในโลกหน้านะเพราะฉะนั้นอายุของเรามีอยู่ให้มันเป็นเรื่องดีเป็นส่วนมากให้มันเป็นเรื่องดีเป็นส่วนมากนะเนื่องจากว่ามนุษย์นั้นย่อมมีผิดมีถูกแต่ผิดแล้วให้ทำการตอบัตตัวนะมันไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับถ้าไม่ใช่นบีนะถ้าไม่ใช่นบีนมีผิดหมดแหละถนัดผิดกันเป็นคนละอย่างสองอย่างต้องยอมรับและถ้าเขาบอกว่าเรื่องนี้มันผิดนะเราก็ไม่ต้องเถียงครับเราก็ไม่ต้องเถียงแต่เรายอมรับในใจเราซึ่งเขาก็ไม่มาชี้หน้าว่าเราแต่ว่าให้เรามาฟังเนี่ย
ขาจะพูดในลักษณะรวมๆก็โดนกันไปคนละอย่างสองอย่างอ่ะบางทีตัวคนพูดเองก็โดนด้วยแหละคนละบอกว่าเรื่องนั้นน่ะผิดนะเรื่องนี้น่ะผิดนะแต่คนพูดก็ต้องมีหน้าที่พูดครับนะมีหน้าที่พูดแล้วบางทีมันก็กระตุ้นตัวเองนั่นแหละกระตุ้นตัวเองบอกเออพูดบอกคนอื่นเข้าไปนะตัวเราก็ทำไม่ได้นะก็จะได้ปรับก็จะได้เปลี่ยนนะครับเรื่องเราเนี่ยทุกคนมีผิดหมดแต่ที่สำคัญคือบางทีเราไม่อยากเป็นคนผิดเราไม่อยากเป็นคนผิดอย่างนั้นนะเราก็ว่าเอ๊ะมันจะอะไรกันนักกันหนาละหลักการเนี่ยมันไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกมั้งนะมันไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกมั้งนะแต่พอเวลาเขานำมาบอกว่าโอ้เรื่องนี้นะมันไม่ดีนะพอเวลาเออตัวเรามีนี่หว่าเราก็ยอมรับว่าเออเรามีนะเราก็พยายามปรับเปลี่ยนไปนะครับให้มันกลายเป็นดีให้ได้มากที่สุดต่อมาก็คือเมื่อโค้ดกำหนดอายุขัยในหลังจากนั้นพวกเจ้าจะต้องกลับมายังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าในสภาพมีชีวิตอีกแล้วพระองค์ก็ตอบแทนผลความประพฤติของพวกเจ้านะอันนี้แหละมันคือช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าช่วงชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะมีในช่วงไหนบ้างล่ะในช่วงที่ว่านู่นยังอยู่ในไขสันหลังของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับยังเป็นอะไรกันอยู่ไม่รู้เลยนะซ้อนทับกันอยู่ไม่รู้ตะกี่ล้านกี่ล้านอยู่ตรงนั้นนะจนกระทั่งนะครับมาอยู่ในท้องมันในท้องของมารดาจนกระทั่งออกมาสู่โลกดุนยาจนกระทั่งอยู่ในอาลัมบารซักและไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์เขาบอกว่าช่วงของดุนยาเนี่ยมันสั้นมากที่สุดแล้วในช่วงเวลาต่างๆของมนุษย์ช่วงที่ยังเป็นเขาเรียกว่าอาลัมรูห์เป็นวิญญาณรออยู่ตรงไหนไม่รู้แหละวัลลอฮ์ว่าอาลัมแต่ก่อนนั้นก็คือบรรจุอยู่ในไขสันหลังของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอาดัมตายแล้วพวกเราไปอยู่ตรงไหนกันนะตอนนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็พอเวลาถูกเป่าวิญญาณแล้วก็คือนั่นแหละเริ่มมาอยู่ในดุนยาแล้วไอ้ตอนอยู่ในดุนยาน่ะสั้นกว่าเพื่อนเลยสั้นกว่าเพื่อนเลยแต่สำคัญสุดเลยสำคัญสุดเพราะมันจะเป็นผลกำหนดชีวิตหลังความตายมันจะเป็นผลเพราะเราต้องไปรับผลเราหว่านอะไรไว้เราก็ได้อย่างนั้นนั่นแหละเราปลูกหญ้าเราก็ได้หญ้าปลูกมะม่วงก็ได้กินมะม่วงนะไอตอนเนี้ยคือตอนเราปลูกนะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอเวลานั่นเราก็ไปเก็บกินในโลกหน้าเก็บกินในโลกหน้านะอันนี้แหละคือช่วงที่สำคัญที่สุดมันสั้นที่สุดแต่สำคัญที่สุดเวลารับผลนี่รับตั้งแต่ไหนแล้วรับตั้งแต่อยู่ในกูโบแล้วอยู่ในกูโบที่ก็บอกว่ามันคือสถานีแรกแห่งโลกอาคิเราะห์นะครับนะซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาปิดเอาไว้นะสถานีเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อตั๋วเข้าไปดูบ้างกับเขาสักพักนึงก่อนนะดูอยากไปดูไปลุ้นดูก่อนไหมมันเป็นยังไงอัลเลาะห์ตะอาลาปิดเอาไว้ทำไมแล้วก็ยังที่เคยบอกไปนั่นแหละเรื่องบางอย่างมันต้องใช้การวัดใจกันว่าฉันพูดไปเนี่ยจะเชื่อมั้ยก็ในเมื่อเรื่องอื่นน่ะจริงมาตั้งเยอะตั้งแยะมันจริงทั้งหมดว่ากันอย่างนี้มันจริงทั้งหมดแต่ว่าไอ้ที่พิสูจน์ได้แล้วน่ะมันเกินกว่าครึ่งแล้วที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดมาทั้งหมดท่านที่นบีพูดมาทั้งหมดน่ะที่พิสูจน์ได้แล้วน่ะมันสักจะ 80% ได้กับมั้งนะแต่ไอ้ส่วนที่พิสูจน์ไม่ได้คือเขาบอกว่ายังไงก็พิสูจน์ไม่ได้ยังไงก็พิสูจน์ไม่ได้ก็ปิดเอาไว้ว่าจะเชื่อกันมั้ยคนเราเนี่ยถ้ารักกันจริงถ้าตามกันจริงบางทีไม่ต้องถามเหตุผลเลยนะก็นี่แหละมันคือเรื่องของการอีหม่านเรื่องของการอีหม่านบอกละหมาดโอ้ต้องละหมาดละหมาดทำไมอ่ะไม่ถามแล้วแต่คนอีหม่านแข็งจริงๆอ่ะนะไม่ถามแล้วเหมือนกับท่านอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยไม่เคยมีคำถามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนั้นแล้วก็พอเวลาชาวอาหรับมักกะฮ์มาถามท่านอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเนี้ยเดินทางคืนเดียวนู่นไปมัสยิดอักซอน่ะไปมัสยิดอักซอแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกขึ้นไปข้างบนอีกกลับมาในคืนเดียวเจ้าเชื่อมั้ยอบูบักไม่ต้องคิดเลยนี่คนอีหม่านจริงคนอีหม่านจริงเพราะฉะนั้นเรื่องโลกหน้าไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฉันเชื่อและเชื่อฉันเชื่อและเชื่อนะอันนี้แหละนะครับแต่ถ้าเปิดให้เห็นล่ะโอเปิดให้เห็นได้อย่างที่เคยบอกไปนั่นแหละสุราไม่พอจุคนเปิดให้เห็นเลยว่าโอ้โหงูที่ว่ามันมาอย่างนี้นะไฟที่ว่ามันมาอย่างนี้นะกูโบที่มันบีบกันจนซ้อนกันขนาดเนี้ยมันเป็นยังไงน่ะนะ
โอ้นั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละนะไอสถานเรืองรมทั้งหลายสถานไม่ดีทั้งหลายไม่มีคนรับเจ๊งหมดละสุเราต้องหาตังมาขยายเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวก็วกับกันหมดละนะสุเราจะไม่พอจุคนเนาะนะจะไปฮัทกันทุกปีละไปทีเนี้ยนะไปทุกปีก็ไม่ได้อีกเขาจำกัดโควต้านะจะทำความดีกันอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นเรื่องทดสอบได้อย่างไรนะมันต้องมีเรื่องที่เขาพูดมาแล้วพิสูจน์แล้วว่าจริงไม่ต่ำกว่า 80% แหละฉันว่านะเรื่องนึงไอ้เรื่องที่เราเห็นกันชัดๆอย่างทุกวันเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องนบีพูดจริงอย่างเช่นเรื่องของสัญญาณวันกิยามันเนี่ยสัญญาเล็กๆเนี่ยถ้านับดูนะครบป่ะเคยฟังกันมาแล้วเนาะสัญญาณวันกิยามันสัญญาเล็กๆเนี่ยนะโอ้สมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยมันหายได้กี่คนมันหาได้กี่คนโอ้โหเขาบอกว่า1เสาไฟ10เสาไฟฟ้าจะเจอสักคนนึงโอ้โหเดี๋ยวนี้บางทีเสาไฟฟ้าเดียวเจอเป็น10อ้าวจริงมาล่ะบางทีป้ายรถเมล์เดียวนะมาเป็น10เลยนะมาเป็นพหูพจน์เลยไม่ได้มาเพียงแค่เอกพจน์1เดียวนะมาเป็นพหูพจน์คือมากกว่า3ขึ้นไปเนี่ยนบีพูดไว้นานแล้วคนมันจะแข่งกันสร้างตึกสูงนบีพูดไว้นานแล้วสมัยนั้นจะเอาปัญญาที่ไหนมาคิดว่าจะสร้างตึกสูงในขนาดเนี้ยนบีรู้ได้ไงนะถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกนะทุกอย่างเนี่ยพูดมาเนี่ยมันจริงหมดแล้วเราก็เอาของที่พิสูจน์ได้แล้วนะทุกวันเนี่ยมายืนยันบอกว่าโอ้ยงั้นที่เหลือก็จริงอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องถามเลยดีกว่านะไม่ต้องถามเลยดีกว่านะเพราะว่าสิ่งที่นบีพูดเอาไว้เนี่ยมันก็คือเรื่องที่สมัยก่อนนะคิดไม่ถึงมันก็ปันหนึ่งเป็นเรื่องเล่นรับเหมือนกันนั่นแหละเมื่อถึงวันหนึ่งมันก็พิสูจน์ได้แล้วมันก็จริงเช่นเดียวกันที่นบีที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้นบีมาบอกเกี่ยวกับนรกเกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับกุโบเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงที่ยังไม่ถึงเวลาพิสูจน์เวลาพิสูจน์คือเราตายไปแล้วเราได้พิสูจน์กันแต่เราจะเสี่ยงไหมล่ะแต่เราบอกโอ้ยเราลองไม่เชื่อดูสักทีนึงเราลองไม่เชื่อดูสักทีนึงมันจะเสี่ยงไหมมันจะคุ้มกันไหมล่ะไม่คุ้มเพราะมันกลับไม่ได้เพราะมันกลับไม่ได้ถ้ามันกลับไม่ได้คนก็คงลองเสี่ยงกันเยอะแหละนะทีนี้มันกลับไม่ได้ไงมันไม่คุ้มกันเลยมันไม่คุ้มกันเลยที่จะเอาชีวิตเดียวของเรานั้นไปเสี่ยงกับโลกหน้านะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือเชื่อและเชื่อในโลกหน้านะครับอันนี้คือหลักสำคัญเลยเพราะว่าคนอาหรับในยุคนั้นเนี่ยมีอยู่2 อย่างหลักใหญ่ๆเลยที่ต้องแก้ก่อนคืออัลลอฮ์องเดียวไม่พอต้องเอารูปปั้นนบีต้องล้างตรงนี้ข้อหนึ่งสองตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเลยไม่มีโลกหน้านะครับ2ข้อเนี่ยนบีต้องแก้นานเลยครับแก้กี่ปี13 ปีด้วยกัน13 ปีที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องหลักการศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องหลักการศรัทธากุรอานเนี่ยจึงเนี่ยอยู่กับประมาณเนี่ยที่เราเห็นความหมายเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวนะเรื่องของโลกหน้ามีจริงนะเรื่องของนรกสวรรค์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นในซูเราะห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ13 ปีด้วยกันที่ท่านนบีเน้นย้ำในเรื่องของหลักการศรัทธานะและหลังจากนั้น10 ปีนะเพิ่งจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติคนเรามันต้องดึงใจให้เชื่อกันก่อนถ้าเชื่อแล้วก็สั่งอะไรไปแล้วก็ทีเนี้ยทำไม่ยากนี่มันก็คือหลักการปกครองอย่างหนึ่งเหมือนกันหลักการปกครองอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาวางแนวเอาไว้นะครับอ้าวต่อมาก็คือวะลาตารออิซิลมุจริมูนานากิซูรูอุซิฮิมอินดาร็อบบิฮิมร็อบบะนาอับศอรนาวะซะมิอ์นาฟะรุญิอ์นานะอ์มันซอลิฮันอินนามูกินูนوَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ นะเอาวรรคนี้ก่อนและโอ้มุฮัมมัดเมื่อเจ้าเห็นตอนที่เหล่าทรชนทั้งหลายคือคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยได้ก้มศีรษะต่อองค์อภิบาลของพวกเขาในวันปรภพด้วยเขานั้นเกิดความละอายที่ความชั่วช้าสามานของตัวเองได้ถูกเปิดเผยจนหมดสิ้นนะอันนี้ก็คือว่าถ้าหากเจ้าได้เห็นนะอัลลอฮ์ตะอาลาพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าหากเจ้าได้เห็นแต่หากเจ้าได้เห็นแต่ตอนนี้ก็คือว่าและคำตอบหมายความว่าไงล่ะหมายความว่ามันก็จะเป็นสภาพซึ่งที่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่มันน่ากลัวเหลือเกินมันเป็นบรรยากาศที่มันน่ากลัวก็คือคนเราเนี่ยเรียกว่าสมมุติว่าเป็นนักโทษประหารเนี่ยนะนักโทษประหารเป็นล้านเลยมารวมตัวกันนะทุกคนก้มหน้า
ก้มหน้าเตรียมรอรับการลงโทษทั้งหมดเลยนะครับนั่นแหละมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ว่ามันหาความสุขไม่ได้เลยแหละมันเป็นภาพที่ว่ามองดูแล้วมันหาความสุขไม่เจอเลยในทุกพื้นที่ตรงนั้นนะความสุขของเราเนี่ยก็คือว่ามันส่งต่อกันได้มันส่งต่อกันได้ไม่ต้องอะไรมากหรอกคนในบ้านเรากันเองเนี่ยถ้าเดินมาหน้าเครียดๆเนี่ยเรารู้สึกดีไหมไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีไปด้วยมันเป็นภาพที่ไม่น่ามองมันเป็นภาพที่ไม่น่ามองแต่ถ้าอ้าวคนในบ้านเราคนใกล้ตัวเราโอ้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมาก็ส่งผลให้เรานั้นก็รู้สึกดีมีความสุขไปด้วยแต่ว่าสภาพในวันนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้คนผิดทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันอยู่และก้มหน้าลงหมดโอ้มันเป็นบรรยากาศที่อึมครึมไปด้วยความเครียดมันเป็นบรรยากาศที่อึมครึมไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวของพื้นที่บริเวณนั้นนะครับพอเวลาเป็นภาพแบบนั้นแล้วเกิดอะไรต่อนะครับพวกเขาก็รำพึงรำพันออกมาอันนี้เล่าเหตุการณ์ล่วงหน้าออกมาก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าอย่าให้เราเนี่ยต้องเป็นบุคคลเหล่านี้นะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะให้เราเนี่ยพ้นจากการที่ว่าจะไปเป็นบุคคลที่ไปรวมอยู่ตัวอยู่ในสถานที่นั้นไปก้มหน้าเครียดอยู่กับเขาด้วยแล้วก็รำพึงรำพันออกมาว่าไงโอ้ผู้ทรงอภิบาลของเราเราได้มองเห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งด้วยสายตาของเราเองแล้วนะครับในสิ่งที่เราน่ะเคยปฏิเสธนะเพราะว่าคนพวกนี้ปฏิเสธการมีล่วงหน้าแต่พอเวลาไปถึงวันนั้นแล้วนะครับต้องยอมรับแล้วต้องยอมรับแล้วว่ามันมีจริงๆนะครับพวกเรายอมรับตั้งแต่โลกนี้ใครยอมรับตั้งแต่โลกนี้สบายจะไม่อยู่ในสภาพนี้จะไม่อยู่ในสภาพนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เรายอมรับอย่างแน่นอนก็คืออัลกุรอานนี่แหละก็ในเมื่อเราเชื่อว่าอัลกุรอานนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดทุกตัวอักษรจริงทั้งหมดทุกคำในอัลกุรอานจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นอัลกุรอานได้เน้นย้ำถึงโลกหน้าอย่างมากมายนะครับเราก็จึงเชื่อว่าในโลกหน้านั้นจริงแท้แน่นอนเมื่อเชื่อว่าจริงแท้แน่นอนเราจึงปฏิบัติตัวเพื่อให้มีความสุขในโลกนะเพื่อให้ไม่ต้องรับสภาพอย่างที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะสภาพของคนที่รอการสอบสวนสภาพของคนที่นะทุลักทุเลได้พบกับความลำบากสภาพของคนที่เจอสะพานสิรอตเล็กจักติดเดียวยังกระเส้นผมคมยังกระดาบนะสภาพของคนที่ว่าจะต้องถูกไฟนรกไล่ตอนไปแล้วก็ขึ้นหนีไปข้างบนผลสุดท้ายก็ถูกตีกลับลงมาวนอยู่ในนั้นอยากจะออกแต่ก็ออกไม่ได้นะมันคือคุกที่ว่าเขาปล่อยให้หนีแต่ยังไงก็หนีไม่ได้นะเขาปล่อยให้หาทางหนีไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงก็หนีไม่ได้เพียรพยายามจะออกแต่ก็ออกไม่ได้นะอันนี้คือเรื่องที่เราได้ฟังมาและเรายอมรับว่ามันจริงเพราะอัลกุรอานนั้นจริงทุกคำถ้าใครบอกว่าอู้อัลกุรอานในตรงนี้ไม่จริงบ้างแล้วนะครับต้องตรวจสอบอีมานแล้วต้องตรวจสอบอีมานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์นี้ยอมรับตั้งแต่ในโลกนี้นั่นคือดีที่สุดใครยอมรับตั้งแต่ในโลกนี้สบายครับอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าไปยอมรับในโลกหน้าล่ะโอ้หาความสุขไม่ได้เลยเพราะถ้ายอมรับในโลกนี้เนี่ยนะโอกาสที่อัลลอฮ์ตาลาจะให้อภัยมีถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะทำบาปมาอย่างเต็มหน้าผืนแผ่นดินก็ตามแต่ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพิจารณาดูแล้วโอ้ไอคนนี้เนี่ยนะมันเป็นยังไงล่ะต้นทุนมันไม่ดีเลยนะแต่ว่ามันกลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ตาลาก็ลบล้างบาปง่ายต้นทุนไม่ดีเช่นยังไงล่ะครอบครัวแตกแยกไม่มีใครอบรมเมื่อตอนเด็กๆนะครับสังคมก็ไม่ดีสังคมมีแต่ขี้เหล้าเมายารอบบ้านช่วงชีวิตวัยรุ่นของมันก็สเปะสปะไปแต่ถึงวันหนึ่งมันเป็นไงมันก็กลับเนื้อกลับตัวบาปเยอะแค่ไหนถ้ามันกลับตัวจริงอัลลอฮ์ตาลาอภัยให้ได้หมดนะครับอภัยให้ได้หมดถึงเวลานั้นก็ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะครับถึงเวลานั้นก็ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะแต่ถ้าสักคนหนึ่งมันไม่เอาเลยในเรื่องของโลกหน้าไม่เอาเลยและไปยอมรับในวันนั้น
มันก็สายนะครับมันก็สายนะดังนั้นนะพอเวลาไปถึงในวันนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะบอกว่าขอโอกาสให้เรากลับอีกสักรอบนึงเถอะนะเหมือนกับพอเวลาเขาตัดสินอะไรมาแล้วเนี่ยนะเราก็บอกว่าขอโอกาสอีกทีนึงเถอะนะนะรอบหน้าละกันรอบนี้ปล่อยกันไปก่อนเถอะนะบางทีโดนตำรวจเรียกคนขับรถเจอบ่อยนะคนขับรถตำรวจเรียกช่วยหน่อยละกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้านะรอบหน้าแต่พอเวลานั้นไปเดินในโลกนั้นมันไม่ได้แล้วมันไม่มีโอกาสมันมีโอกาสใดๆทั้งสิ้นนะครับจะกลับคืนมาในโลกหน้าเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาถือคำว่าอะไรล่ะเหมือนกับคำที่บอกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาคำคนโบราณพูดไว้เนี่ยจริงนะอย่างเช่นเขาเตือนกันว่าเรื่องนี้อย่าไปทำนะอย่าขับรถเร็วนะเขาเตือนแล้วยังไงก็ไม่ฟังไปคว่ำมาสักทีนึงนั่นแหละเพิ่งจะรู้เรื่องนะเพิ่งจะหายเห่าไปพักนึงแต่อันนั้นมันยังเล็กน้อยมันเทียบไม่ได้เรากับบทลงโทษในโลกหน้าอันนั้นหายเห่าไปได้แป๊บเดียวเดี๋ยวพ้นไปได้สัก3เดือนเอาใหม่ซิ่งใหม่นะจนกระทั่งเป็นไงล่ะโอ้ตายแล้วนั่นแหละนะตายแล้วมีเมื่อก่อนผมมีนักเรียนสอนอยู่โอ้ยเตือนไม่ไหวจะเตือนมันนะอย่าซิ่งมากนักนะความได้ประจําผลสุดท้ายตายเลยนี่ผลสุดท้ายมีโอกาสกลับตัวแล้วนะอายุ15 16เอ๊ะไปซะแล้วนะไปซะแล้วเนี่ยแบบเนี้ยพอเวลานั้นไม่มีโอกาสกลับตัวแล้วนะครับกลับมาไม่ได้แล้วโลกหน้าก็เช่นกันไม่มีโอกาสกลับตัวแต่อย่างใดนะไม่มีโอกาสกลับตัวแต่อย่างใดนะก็มักจะพูดการเวลาเจอทางตันนั้นมันสถานการณ์ที่ว่าจะต้องหาทางดิ้นรนทุกอย่างแหละเขาถึงบอกว่าอะไรคนจมน้ำเนี่ยคนจะจมน้ำฟางเส้นเดียวก็เอาคนจะจมน้ำจริงป่ะฟางเส้นเดียวก็เอาเราไม่เคยจมเราก็คงไม่เข้าใจตรงนั้นแหละแต่ว่าถ้าจะไปเจอตรงนั้นน่ะมันก็เอาจริงๆแล้วมันคว้าในทุกอย่างแหละคว้าอะไรได้คว้าไว้ก่อนนี่แหละมันยิ่งกว่าคนจมน้ำอีกแต่คนไปพบว่าทั้งชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยเชื่อเลยในโลกหน้าแต่ถึงวันนั้นโอ้โหมันมีจริงโอ้โหมันมีจริงต่อรองมันทุกอย่างแหละเชื่อต่อรองมันทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะขอได้กลับมาเขาถึงบอกว่ามาละหมาดสัก2รอกอัตก็ยังดีให้มันผ่อนอาซาบลงไปสักหน่อยนึงมาแค่แป๊บเดียวได้กล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และตายขอแค่นั้นน่ะพอแล้วก็ยังได้เข้าสวรรค์ไงถ้าตายไปมีกอลิมาชะฮาดะจริงนะแล้วไม่โดนหลอกก่อนอะไรก่อนตายด้วยตอนที่ชัยฏอนจะมาน่ะนะที่เคยฟังกันไปว่าชัยฏอนมันจะมาหลอกก่อนตายให้เราไปตามทางของมันนะตายโดยที่ว่านะตกศาสนาไปน่ะนะมีกะลิมาชาดาไปต่อให้เป็นคนเลวก็อยู่สวรรค์อยู่นรกชั้นบนหน่อยนรกที่เขาเตรียมเอาไว้สำหรับคนที่เป็นคนศรัทธาแต่ว่ามีความชั่วต้องเคลียร์กันก่อนพอเวลานั่นเคลียร์หมดก็ค่อยเข้าสวรรค์ไปตรงนี้ก็จะว่างไปเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันนะนี่เนี่ยก็นี่แหละขอแค่กลับมาแค่เนี่ยได้มากล่าวกะลิมาชาดาคำเดียวนะก็เอาแล้วนะครับแต่ที่นี่มันไม่ได้ดิ้นรนต่อรองกันที่สุดอย่างไรก็ไม่มีทางนะครับนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือต้องมีไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับมีทั้งกอลิมอชาดามีอีมานและมีอามันนะครับตั้งแต่วันนี้อันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าคนเราในบนโลกนี้จะต้องมีทั้งดีและไม่ดีแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวว่าวะลาชินาละอาตัยนากุลละนัฟซินฮุดาฮาวะลากินฮักกอลกอลูมินนีละอัมลาอันนะจะฮันนะมะมินัลจินนะติวันนาซิอัจมาอินอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่านะก็อาจจะมีสักคนนึงตั้งคําถามสมมุติอย่างนี้นะครับอาจจะมีสักคนนึงตั้งคําถามในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์อะไรแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นหมดแล้วทำไมล่ะอัลลอฮ์ตาลาไม่ประสงค์ให้มนุษย์น่ะเป็นคนดีทั้งหมดเลยจะได้เข้าสวรรค์กันหมดถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อะไรย่อมเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้อัลลอฮ์ตาลาก็กล่าวมาในอายะนี้บอกว่านะครับและถ้าหากว่าพระองค์อัลลอฮ์ตาลากล่าวว่าและถ้าหากว่าเราทรงประสงค์เนี่ยแน่นอนนะเราก็จะให้กับทุกคนนะครับให้กับทุกชีวิตเนี่ยให้ได้รับทางนำของแต่ละชีวิตคือให้โลกเนี่ยเป็นมุสลิมหมดเลยให้โลกเนี่ยเป็นมุสลิมหมดเลยเป็นคนดีหมดเลยนะแต่ถ้าว่าประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตาลาหมายถึงคำที่ว่าเมื่อประกาศออกไปแล้วมันย่อมเป็นไปตามนั้นมันย่อมจริงเสมอก็คือว่าอัลลอฮ์ตาลาได้มีประกาศออกมาแล้วว่าอัลลอฮ์ตาลาจะบรรจุคนเนี่ยให้เต็มนรก
ให้เต็มนรกนะครับทั้งจากมนุษย์และยินนะทั้งจากมนุษย์และยินซึ่งณตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลานะครับได้บอกเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันย่อมเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอัลลอฮ์จึงให้มนุษย์มีสิทธิ์ในการเลือกไม่เอาแบบบังคับอัลลอฮ์ตาลาจะบังคับกำหนดมามนุษย์เป็นมุสลิมทั้งหมดดีทั้งหมดนะไม่มีใครที่มาเป็นผู้ที่ต่อว่าต่ออัลลอฮ์ตาลาเลยก็ย่อมเป็นไปได้แต่นั่นมันคือการบังคับไงเพราะอัลลอฮ์ตาลาจะทดสอบก็ปล่อยอิสระไปปล่อยอิสระไปใครจะเลือกไม่เลือกใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาศาสนาในโลกเนี่ยนับไปเถอะจะมีกี่ศาสนาที่สุดแล้วในความเป็นจริงมี2ก็คือศาสนาที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตาลากับศาสนาที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตาลาจะแตกไปเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับศาสนาที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตาลาคือศาสนาอิสลามเท่านั้นศาสนาที่อัลลอฮ์ตาลาจะรับศาสนาเดียวเท่านั้นแต่บางคนบอกโอ้โหกฎระเบียบมันเยอะจริงว่ะนะเราคิดกันอย่างนี้เราคิดกันเหมือนว่าเราส่งลูกไปเรียนสักโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะโอ้ยเขาวางกฎระเบียบเยอะแยะมากเลยแต่ว่าชื่อเสียงเขาดีมากเลยโรงเรียนเนี่ยเด็กผ่านจากที่นี่มาแล้วก็เป็นคนดีหมดเลยสมมตินะสมมติมีโรงเรียนหนึ่งต้องสอบเข้าต้องสมัครกันอย่างดีเข้าไปได้แล้วเนี่ยนะเพื่อความสำเร็จของลูกเราเพื่อความสำเร็จของลูกเราทำมันทุกอย่างนะบ้านเราอยู่ไกลเนี่ยเขาบอกต้องไปถึง7โมงเช้าโอ้โหเราก็ตื่นก่อนซุบฮ์ได้นะตื่นก่อนซุบฮ์ได้นะแต่ถ้าบอกตื่นตะฮัจญุดสาวมันจะลุกยากเหมือนกันนะแต่เวลาบอกโอ้ยโรงเรียนนี่เขามีกฎระเบียบมาโรงเรียนเขาดีมากโรงเรียนนี่เขาเข็นให้เด็กเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับนะสอบที่ไหนก็ติดมารยาทก็ดีเลิศมากโรงเรียนนี้รางวัลได้รับมาหมดแล้วเขาบอกว่าต้องไปส่งลูกก่อน7โมงเช้านะคะคุณแม่โอ้โหบ้านอยู่ท่าอิฐนู่นวิ่งเข้ากรุงเทพนะตีสี่ตื่นแล้วไปส่งลูกนะเขาบอกว่าชุดจะต้องเป็นแบบนี้นะก็หาชุดมาให้ได้ทั้งที่บางอย่างบางทีโรงเรียนสั่งมานะจะเอาอะไรกันนักหนาเนี่ยนะแต่เราทำไหมทำเราก็ทำเพราะว่าเราเชื่อว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีคุณภาพเขาสั่งอะไรมาเราจะทำตามทั้งหมดนั่นแหละเช่นเดียวกันเราเชื่อว่าศาสนาเนี่ยมีคุณภาพที่สุดแล้วศาสนาเนี่ยจะตอบแทนผลอย่างดีที่สุดแล้วและเป็นศาสนาที่ตอบแทนผลได้จริงเพราะฉะนั้นอะไรสั่งมาเราก็ทำนะเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกันเนี่ยประมาณนั้นน่ะประมาณโรงเรียนน่ะที่เขาว่ามาเนี่ยนะโรงเรียนเราเชื่อมั่นในโรงเรียนมั้ยล่ะเชื่อมั่นในโรงเรียนโอ้โรงเรียนสั่งมาอะไรมีปุ๊บเราทำให้หมดแหละนะสั่งทำให้หมดแหละนะสั่งว่าโอ้จะต้องจ่ายค่าเราพิเศษอย่างนี้อย่างนั้นจะต้องมีกิจกรรมมีเรียนพิเศษมีค่าชุดอะไรแต่อะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยยอมจ่ายไหมยอมจ่ายนะแต่พอเวลาบางทีฟาดูอินบอกเก็บค่านู้นนิดนี้หน่อยโอ้เก็บด้วยเหรอนะแต่ถ้าด้านศาสนาขอเก็บบ้างนี่ต้องพร้อมจ่ายนะศาสนาสำคัญกว่านะครับนะผู้ปกครองนี่นะบางคนโอ้โหยอมเสียเรื่องสามัญเนี่ยเรียนเท่าไหร่ไม่ว่านะจ่ายได้แต่พอเวลาทางด้านศาสนาบอกโอ้มันจะต้องมีค่านู้นนี้บ้างนะอะไรนิดหน่อยโอ้เก็บตังค์ด้วยเหรอนะอาจจะมีค้านขึ้นมาในใจบ้างนะครับอันนี้จริงๆแล้วเรื่องศาสนาจ่ายไปพ่อแม่ได้บุญด้วยนะไม่ได้จ่ายฟรีนะครับแต่เขาถ้าโรงเรียนซึ่งจริงๆนะโรงเรียนนะส่วนใหญ่อยากจะฟรีมันทุกอย่างเลยซ้ำไปใช่ไหมส่วนมากนะทุกอย่างโอ้โรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยพยายามจะให้มันฟรีให้หมดและช่วยๆกันคนมีก็จะได้ทำบุญให้กับเด็กนักเรียนด้วยแต่ถ้าโรงเรียนขอเก็บมาแสดงว่าเขาไม่ไหวจริงๆแล้วไม่ไหวจะอุ้มภาระตรงนี้นะผู้ปกครองช่วยหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเต็มใจจ่ายนะครับจ่ายแล้วได้บุญด้วยนะครับจ่ายแล้วได้บุญนะได้บุญเพราะว่าเนี่ยเป็นตังค์ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยให้ลูกของเราเป็นสะพานนะครับไปสู่ความรู้ให้กับลูกของเรานะครับจ่ายแล้วไม่ใช่จ่ายเปล่านะได้บุญด้วยนะเพราะฉะนั้นกำไรนะครับกำไรถ้าโรงเรียนก็อาจจะขอเก็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ไม่ได้สอนตรงนี้นะแต่พูดได้นะแต่บางทีคนที่สอนอยู่จะพูดก็ลำบากใจใช่ไหมเป็นคนอื่นมาพูดแทนได้นะมาพูดแทนได้ง่ายกว่านะครับไม่ลำบากใจฉันจะไปพูดที่บ้านก็ลำบากใจนะต้องให้คนอื่นมาพูดบางทีต้องช่วยกันครับคนสอนศาสนาเนี่ยบางทีต้องช่วยกันนะบางทีเรื่องในหมู่บ้านตัวเองเนี่ยบางทีอีกคนนึงจะพูดก็แหมบางทีมันก็ลำบากใจเหมือนกันเอาคนอื่นไปพูดช่วยกันนะสลับกันนะครับนะประมาณนั้นอ้าวต่อมานะครับ
นี่มันเป็นไปแล้วนะครับว่าอัลลอฮ์ตาลาบอกแล้วว่านรกเนี่ยจะต้องเต็มนรกจะต้องเต็มนะครับนะไอ้คำว่าเต็มนี่นะพวกเราชอบบรรเช่าให้เต็มบรรเช่านี่ให้มันเต็มแต่นรกนี่เราไม่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มนรกนะไม่เอานะนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาหนีให้มันที่สุดนะครับต้องนึกอย่างเงี้ยแหละฉันจะหนีอย่างที่สุดนั่นแหละนะหนีอย่างที่สุดเลยจากความโกรธเคี้ยวของอัลเลาะห์ตะอาลามันใหญ่ขนาดไหนล่ะก็ใหญ่ขนาดว่าหินก้อนนึงเนี่ยหล่นลงไปเนี่ยนะจากปากจากด้านบนเนี่ยจากปากของมันเนี่ย70ปีกว่าจะถึงข้างล่างโอ้ยลองนึกสภาพดูสิ70ปีน่ะโอ้โห70ปีนี่กว่าจะโตกันมาได้ขนาดนี้นะหมดเวลาไปเยอะมากนะหมดข้าวไปเยอะมากหมดวัวไปหลายตัวแล้วนะกว่าจะอยู่กันมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับนะกินวัวไปหลายตัวกินไก่ไปหลายล้าวแล้วนะกินปลาอีกเป็นบ่อแหละกว่าจะได้70ปีน่ะนะแต่หินน่ะ70ปีกว่าจะลงไปแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนและร่างกายของมนุษย์นะครับก็จะใหญ่ขึ้นด้วยก็จะใหญ่ขึ้นด้วยถามว่าทำไมล่ะโอ้พอเวลาใหญ่มากขึ้นความเจ็บปวดยิ่งมากขึ้นจริงป่ะอ่ะมาดูกันมดเนี่ยพอขามันหักข้างหนึ่งมันเดินได้ป่ะเดินได้ป่ะไปได้นะโอ้มันไม่เคยชักดิ้นชักงอเลยนะมดเนี่ยนอกจากโอ้มันขาดแย่จริงๆนะขาดสองอ่ะอันนี้ว่ากันตามฉันไม่ได้เรียนสามัญสูงหรอกแต่เอาที่เห็นน่ะเขาว่ามาอย่างนั้นน่ะเขาว่ามาบอกว่าในนรกเนี่ยคนมันจะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขนาดไหนนี่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาเอาภูเขาอูฮุดมาเทียบแต่ว่าจะเป็นฟันซี่นึงหรือยังไงนี่แหละภูเขาอูฮุดนะใครเคยไปเห็นมาแล้วอันนี้ข้อมูลไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะนะแต่ระยะไหลนี่มันประมาณระยะว่าใครมันจะต้องใช้เวลาเดินทางกี่ปีตัวมันจะใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บนะเราเนี่ยนะมีดบาดอันนึงเนี่ยมีดบาดเนี่ยรู้ว่าขาขาดแล้วตะขาขาดข้างนึงเนี่ยโอ้โหชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นแหละนะไปไหนไม่ได้แล้วเผลอเป็นลมไปเลยนะครับเห็นเลือดเยอะแต่มดนี่มันขาขาดข้างนึงมันก็ไปได้ต่อนะตัวมันเล็กมันเลยเจ็บน้อยฉันก็ว่าเอาตามภาษาฉันอย่างนี้แหละแต่พวกเราเนี่ยตัวใหญ่เจ็บเยอะแต่ว่าในวันกิยามะห์เนี่ยในนรกเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้ใหญ่ขึ้นอีกจะได้เจ็บเพิ่มขึ้นอีกจะได้เจ็บเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนรกเนี่ยใหญ่มหาศาลนะครับใหญ่มหาศาลแล้วมันขนาดไหนล่ะในขนาดที่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยก็มีบทสนทนากับนรกนะครับเพื่อเป็นการยืนยันถึงความใหญ่ไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รู้นะที่บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาถามว่านรกเอ้ยเต็มหรือยังที่ถามตัวนี้ไม่ใช่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่รู้นะอัลเลาะห์รู้หมดแต่ถามที่ว่าบทสนทนาตรงนี้มีมาทำไมเพื่อให้มนุษย์ได้โอ้ยได้รู้สภาพนะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาถามแล้วว่าเต็มหรือยังมนุษย์นรกบอกมีอีกไหมล่ะมีอีกไหมถ้าคนหนึ่งถามว่าเต็มหรือยังเนี่ยแสดงว่าคิดว่ามันเข้าไปเยอะแล้วใช่ไหมตรงนี้อัลเลาะห์รู้ไหมว่าเต็มไม่เต็มอัลเลาะห์รู้แต่มีบทสนทนาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ามันเยอะมากอย่างพวกเราถ้าถามว่าเต็มยังเนี่ยแสดงว่ามันเข้าไปเยอะแล้วไหมเข้าไปแล้วเข้าไปเยอะแล้วที่จอดรถเนี่ยที่จอดรถงานเนี่ยนะเราถามว่าเอ้ยข้างในอ่ะเต็มยังเข้าไปเพียบเลยนะโอ้ยรถน่ะเข้าไปบานเลยนะเต็มยังข้างในอ่ะแสดงว่าเราคิดว่ามันเข้าไปเยอะแล้วมันน่าจะเต็มแล้วแต่ข้างในบอกว่ามาได้อีกโอ้โหแสดงว่านรกนี่มันใหญ่มากบทสนทนาตัวนี้มีมาเพื่อยืนยันแบบนั้นว่ามันใหญ่มากนะครับและทีนี้อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเอาให้เต็มเอาให้เต็มเลยนะครับนะแต่ว่าเรานี่อย่าไปเป็นส่วนหนึ่งอย่าไปเติมเต็มในส่วนของนรกนะฮะเราจะไปเติมเต็มในส่วนของสวรรค์นะครับนะด้วยกับการเรียนรู้และก็อามันปฏิบัติเรื่อยไปนะครับและที่สำคัญก็คือต้องมีจิตใจที่ดีงามด้วยนะครับคนเรามีแต่อามันแต่ขาดอัคลาก็ไม่ดีเหมือนกันนะบางคนนี่เข่งจังเลยโอ้โหแต่ดูถูกคนอื่นจริงเลยนั่นก็ไม่ดีอีกครับนะเรานี่เป็นคนดีเนี่ยเราเป็นคนดีเนี่ยต้องชูโกตต่ออัลเลาะห์ครับชูโกตต่ออัลเลาะห์ว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมหรืออัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนก็ได้ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมมันคือไงล่ะก็คือที่เราเนี่ยถอนตัวมาจากความชั่วได้เนี่ยก็อัลเลาะห์ช่วยนะที่เราขยันมาเรียนได้เนี่ยก็อัลเลาะห์ช่วยนะที่เราขยันลุกขึ้นมาละหมาดนี่ก็อัลเลาะห์ช่วยนะแต่อัลเลาะห์ไม่ช่วยไม่ได้เรื่องสักอย่างเราน่ะนะเพราะฉะนั้นขอบคุณอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาช่วยอย่าไปหลงตัวเองว่าโอ้โหฉันนี่มันแข็งจริงๆเลยเว้ยนะไม่มีใครสู้เลยเนี่ยในท่าอิดเนี่ยนะโอ้พอเวลาเจอคนนี้เหรอโอ้มันทำอามันแค่เนี้ยเหร
นะแล้วทำไมมันทำเรื่องไม่ดีอย่างนี้ล่ะแหมมันนี่เลวจริงๆเลยเฮ้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราเห็นคนหนึ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับเขาให้แยกระหว่างตัวบุคคลกับพฤติกรรมครับตัวบุคคลนั่นคือใครครับคือพี่น้องเรามุสลิมพี่น้องมุสลิมเห็นคนหนึ่งไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรล่ะเพราะพฤติกรรมมันเราต้องไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนั้นครับไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนั้นนะครับถ้ามีโอกาสบอกด้วยความอะไรอ่ะบอกด้วยความรักว่าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งของเราไม่อยากให้เขาตกอยู่ในสภาพนั้นไม่ใช่บอกเพราะว่าอยากจะย่ำยีให้เขาอับอายมันต่างกันนะต่างกันนะบอกเพราะว่าจะให้เขาอับอายนะมันอีกเรื่องนึงนะอันนั้นคือประจานนะไม่ใช่นะซีฮัตนะซีฮัตคือหวังดีครับหวังดีเฮ้ยนี่มันพี่น้องเราเนี่ยทำไมมันทำอย่างนี้ไม่ได้เราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเราจะจูงมือมันไปสวรรค์ด้วยกันจะจูงมือมันไปสวรรค์ด้วยกันแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหได้ทีแล้วนะหาทางให้มันอายสักหน่อยนึงต่อหน้าคนเนี่ยเอาเรื่องมันมาว่ามาอะไรก็ว่ากันไปแบบนั้นนะมันก็จะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องมารยาทนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะต่อมาฟาซูกูบิมานาซีตุมลิกออายามิกุมฮาซาอินนานาซีนากุมวาซูกูอาซาบัลคุลดิบิมากุนตุมตะมาดูนแล้วก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นมานะครับก็คือมาลาอิกะฮ์ที่เฝ้านรกนะมาลาอิกะฮ์ที่เฝ้านรกรักษานรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจงลิ้มรสถึงสิ่งที่นะสิ่งตรงนี้ก็หมายถึงความทรมานของการลงโทษเมื่ออยู่ตรงนั้นแล้วมันให้ไปนั่งงองๆเฉยๆนะครับนะแต่ว่าต้องรับการลงโทษนะเพราะนะอันเนื่องมาจากนะครับที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นลืมนึกนะถึงการที่ว่าหรือว่าถึงวันหนึ่งที่ว่าจะต้องได้มาประสบพบเจอกับวันนี้นะครับซึ่งพวกเจ้าไม่เคยเชื่อถือมาก่อนเลยว่าวันนี้นั้นมีเกิดขึ้นต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวนะครับโดยนี่ก็คือเป็นคำกล่าวของบอกเล่าถึงคำกล่าวของมาลาอิกะฮ์ที่ดูแลนรกมาลาอิกะฮ์ที่ดูแลนรกนี่บอกว่าแท้จริงเราจะปล่อยลืมพวกเจ้าไว้นะลืมให้ได้รับการลงโทษนะครับทรมานตลอดชั่วนิจนิรันดร์และพวกเจ้าก็จงลิ้มรสแห่งการลงโทษอันถาวรเนื่องเพราะความประพฤติของพวกเจ้าอันเนื่องจากการปฏิบัติการเนื่องมาจากการปฏิเสธการลงโทษในวันปรภพของพวกเจ้าเถิดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอายะนะครับที่เป็นการบอกกับคนซึ่งที่ปฏิเสธโลกหน้าพอเวลาไปอยู่นรกนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราไม่ได้ให้ไปนั่งงงๆนะครับเขามีบทลงโทษสมมุติเอาไว้เต็มไปหมดเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นก่อนก็มีเยอะแยะมากมายหลายอย่างคนทำซินาบ้างและเป็นยังไงนะครับคนบางคนก็ทุบหัวตัวเองอยู่นั่นแหละหัวประสานดีก็ทุบใหม่นะหรือบางคนนะก็ตัดลิ้นตัวเองอยู่นั่นแหละแล้วก็ตัดใหม่นะครับลิ้นก็งอกมาหรือบางคนก็ถูกเผาแล้วไม่ตายนะไอ้สำคัญนะถ้าตายแล้วมันก็แล้วกันไอ้ความเจ็บนะมันเขาบอกว่าเจ็บแค่ไหนโลกดุนยานี่ก็เจ็บแค่ตายแต่นรกแล้วเจ็บแล้วมันไม่ตายเจ็บแล้วมาใหม่เจ็บอยู่อย่างนั้นร่ำไปนะครับผิวหนังของเรานี่ถ้าถูกเผาไปแล้วนี่เป็นไงล่ะครับเผาไปแล้วมันก็ไหม้มันก็เละเขาบอกว่าถ้าเผาไปแล้วพอเวลาเซลล์ประสาทมันตายมันก็ไม่รู้สึกแล้วครับเซลล์ประสาทมันตายมันก็ไม่รู้สึกแล้วนะแต่พอเวลานั้นอัลเลาะห์ตะอาลาให้ผิวหนังกลับมาใหม่ความรู้สึกก็มาใหม่ก็เผาใหม่มาใหม่ก็เผาใหม่เผาอย่างนั้นแหละเรื่อยไปแล้ววันนึงน่ะมันไม่ใช่ว่าโอ้นั่งเล่นโทรศัพท์แป๊บเดียวก็ผ่านไปวันๆนึงอ่ะนะเราบอกว่าแก้เบื่อแล้วกันนะอยากให้เวลามันผ่านไปแล้วโทรศัพท์ไปสักเครื่องนึงนั่งเขี่ยๆเล่นๆไปเอ้ยมันจะได้หมดไปวันๆนึงเร็วๆหน่อยในนรกเนี่ยมันพันปีวันนึงน่ะแต่ก็บอกว่านับวันนึงของโลกอาคิเราะห์น่ะคือพันปีในดุนยานี้โอ้ยเพราะฉะนั้นเราบอกกับตัวเองได้เลยว่าโอ้โหวันเดียวฉันก็ไม่เอาวิเดียวฉันก็ไม่เอาวิเดียวของอาคิเราะห์น่ะฉันก็ไม่เอาวิเดียวของอาคิเราะห์ที่จะต้องไปอยู่ในนรกเนี่ยยังไงก็ไม่เอานะเพราะฉะนั้นนี่แหละย้ำกันนักย้ำกันหนาเลยนะครับในซูเราะห์นี้ย้ำเกี่ยวกับโลกหน้าจริงๆย้ำจริงย้ำจังนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราได้ฟังกันมาบ่อยแต่ในมารยาทของการเรียนรู้วิชาศาสนาเนี่ยเขาบอกว่ามารยาทในการเรียนรู้วิชาศาสนาก็คือต่อให้ฟังเป็นครั้งที่พันก็ต้องไม่เบื่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์
เรื่องที่เป็นประโยชน์กับเราพวกเราเนี่ยบางทีฟังไปแล้วเนี่ยพอเวลาไปเจอความสนุกไปเจอความเพลิดเพลินไปเจอผลประโยชน์ในดุนยาเข้ามาดึงหัวใจของเราเราก็เป๋ได้ตลอดไอ้การที่เราเข้ามาฟังเนี่ยเหมือนกับดึงให้เราเนี่ยกลับมาอยู่ในแนวทางตรงอยู่ตลอดนะเหมือนกับเพราะฉะนั้นเราต้องรับตรงเนี้ยตลอดเรื่องนึงฟังมาเป็นพันครั้งบางคนบอกโหฟังมาตั้งแต่ฟาดูอีนแล้วนรกสวรรค์เนี่ยนะฟังมาตั้งแต่ย่อมาร้องเพลงกล่อมแล้วก็กล่อมเป็นอะไรเรื่องเนี่ยเป็นต้นนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฟังมาก็ต้องฟังมันยันตายเนี่ยละผลสุดท้ายก็ไปตายในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอีกนั่นแหละเอาแม่บางคนบอกโอ้โหอย่ามาสอนเลยฟังมาตั้งแต่เกิดแล้วม็อกกูกล่อมมานะไม่ต้องมาสอนแล้วมูจ้าน่ะได้ป่ะล่ะไม่ได้หรอกโอ้โหมีคุณค่าสุดเลยแหละแต่เวลาถึงตอนนั้นน่ะเวลาถึงตอนนั้นน่ะโคตรมีคุณค่าเลยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮก่อนตายเนี่ยถ้ากล่าวไม่ได้แล้วก็ล้างไม่ดีเลยนะเช่นเดียวกันเนี่ยความรู้เรื่องพวกเนี้ยยิ่งฟังมันก็ยิ่งดัดให้เราตรงแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของอัลเลาะห์ตาลาเพราะว่านับซูเนี่ยมันเปรี้ยวพอเวลาไปออกไปข้างนอกนิดนึงแล้วมันก็จะแฉลบไปทางนี้แหละแล้วก็ต้องดึงมันกลับมาดึงมาด้วยกับการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ตาลาดึงมาด้วยกับนี่แหละนรกสวรรค์นี่แหละเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปนะยิ่งคนวัยรุ่นเนี่ยโอ้ผ่านไปเจอนะเข้าห้างได้น้อยนึงก็โอ้โหจะแฉลบไปทางนี้จะแฉลบไปทางนั้นพอเวลาผ่านไปถนนนึงมันมีร้านอะไรไม่ดีข้างทางก็จะแฉลบไปแล้วนะจะแฉลบไปเพราะฉะนั้นต้องไอ้เรื่องพวกนี้แหละดึงกลับมาฟังเป็นครั้งที่พันก็ต้องมีความรู้สึกว่าฟังแล้วดีเหมือนได้ตังค์อะเนาะโอ้โหมีร้านนึงบอกให้อีกร้านนึงโอ้โหไม่เอาแล้วมีแล้วไม่อยากให้อีกร้านนึงบอกไม่เอาแล้วบอกมีเยอะแล้วไม่เอาโอ้โหเอาเนี่ยเขายืนยันมาแล้วมนุษย์เนี่ยต่อให้มีภูเขาทองคำลูกนึงอะนะนบีบอกเลยบอกว่าก็ยังอยากจะได้ภูเขาทองคำอีกลูกนึงอะนี่แหละคือมนุษย์เพราะฉะนั้นไอ้มุมนี้เขาเรียกว่าในเชิงนักธุรกิจในดุนยาแต่เราเป็นนักธุรกิจอาคิเราะห์นักธุรกิจอาคิเราะห์เรื่องศาสนาโอ้โหต่อให้เดิมฟังมาตั้งแต่ขนาดไหนก็เหอะฟังแล้วก็ไม่เบื่อฟังแล้วก็บอกจะฟังอีกจะเอาอีกนะแต่คนที่บอกโอ้โหฟังมาตั้งนานแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอันนั้นแหละไปดูชีวิตประจำวันเถอะหาเรื่องหาราวไม่ค่อยได้หาเรื่องหาราวไม่ค่อยได้นะทำคุยวิเคราะห์เรื่องวิชาการศาสนาได้ตะพึดเลยได้หมดเลยนะโอ้เรื่องนี้แม่ฉันเนี่ยฟังมาเยอะแล้วนะฟังมาเยอะแล้วแต่เอาจริงๆเราไปดูพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแล้วก็สาวว่าจะไม่ค่อยเป็นรูปเป็นรอยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยถึงเน้นเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องโลกนะเกี่ยวกับเรื่องโลกนะนี่ก็เป็นอีกสรอนหนึ่งที่เน้นนะครับต่อมาอินนามายุมีนูบิอายาตินัลลาซีนอิซาซุกกิรูบิฮาคอรูซุจญะดาวะซับบะฮูบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะฮุมลายัสตักบิรูนได้ฟังกันมาเยอะแล้วคนที่ปฏิเสธโลกหน้านะครับแล้วก็เรื่องของโลกหน้านี่เป็นว่านรกเนี่ยมันจะต้องเต็มแล้วก็ไม่ใช่เต็มแล้วคนไปเบียดกันเฉยแต่ทุกคนนั้นต้องได้รับการลงโทษที่อัลเลาะห์ตาลากำหนดเอาไว้ให้นี้ก็ไม่ได้นะครับนะเขาเปิดโอกาสให้เอาอยากหนีหนีสิแต่ว่าหนียังไงก็หนีไม่ได้นะครับคุกในเมืองไทยคุกที่ไหนก็มีคนหนีนะครับหนีออกมาได้นะครับแต่ว่าในนรกนี่ถ้าเขาไม่ถึงเวลาจะปล่อยให้ออกนะครับยังไงก็ออกไม่ได้และคนที่จะออกได้ก็อย่างที่บอกไว้นั่นแหละก็คือคนที่มีอีหม่านแต่ว่าความชั่วเยอะนั่นถึงจะได้ออกถ้านอกจากนั้นไม่ได้ออกนอกจากนั้นไม่ได้ออกคือไม่มีอีหม่านตายไปในสภาพที่ไม่มีอีหม่านอยู่ในนรกตลอดไปไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นโอ้โหถึงบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลเลยคุณค่ามันมหาศาลจริงๆนะครับเอ้าทีนี้มาอีกฝั่งนึงในมุมตรงกันข้ามนะครับเปิดหัวไว้นิดนึงก่อนนะได้อีกอายะห์เดียวนี่แหละนะครับได้อีกอายะห์เดียวนี่แหละอินนามายุมินูบิอายาตินัลลาซีนอิซาซุกกิรูบิฮาคอรุสุจดาอันนี้คนตรงกันข้ามมันคือคนดีแล้วเมื่อกี้กล่าวถึงคนชั่วนะครับคนที่ปฏิเสธโลกหน้าแต่อันนี้ก็บอกว่าแท้จริงแล้วนะครับนะบรรดาผู้ที่ว่าเมื่อมีองค์การของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ถูกอัญเชิญนะครับพวกเขาได้ถูกตักเตือนนะด้วยกับองค์การของเราของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพอเวลามีองค์การเหล่านี้มาเขาก็ศรัทธาเขาก็เชื่อพอเวลาเชื่อแล้วนะครับเขาก็ก้มลงทำการสุญูดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทำการสุญูดนะครับวะซับบะฮูบิฮัมดิร็อบบิฮิม
และก็พร้อมพวกเขาก็กล่าวถวายสดุดีนะครับถึงความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะในสำนวนในเล่มนี้เขาก็ใช้สำนวนสวยนะสดุดีพระบพิตรคุณเนี่ยโอ้โหสมองไม่ไปไม่ถึงเหมือนกันนะคำนี้นะก็คือยืนยันความบริสุทธิ์ของอัลเลาะห์ตะอาลาบริสุทธิ์ของอัลเลาะห์ตะอาลาจากอะไรครับจากสิ่งต่างๆที่ผู้อื่นกล่าวอ้างจากการอะไรบ้างจากการมีภาคีซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ยืนยันอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนดังเช่นพวกคนเหล่านั้นได้กล่าวหากันว่าอัลเลาะห์ตะอาลามีภาคีมีรูปปั้นต่างๆมีพระเจ้าเล็กพระเจ้าน้อยคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาปราศจากสิ่งนี้บริสุทธิ์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นจริงดังที่พวกเขาเหล่านั้นกล่าวอ้างหรืออย่างเช่นที่วงนั้นบอกว่านบีอีซาเป็นบุตรของพระองค์นี่ก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้เป็นอย่างที่วงนั้นกล่าวหาหรือว่าชาวยิวบอกว่าอูไซร์เป็นบุตรของอัลเลาะห์ตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขากล่าวหานะครับเวลานี้คนเหล่านี้เนี่ยเวลาได้ยินอายะที่มีการตักเตือนนะครับก็ก้มลงนะครับแล้วพวกเขาก็นะถวายความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับแล้วก็พร้อมด้วยกับการสรรเสริญต่อองค์อภิบาลของพวกเขานะคำแบบนี้ก็หมายความว่าไงซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮินะก้มลงก็คือในสุญูดนั่นเองซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลซุบฮานร็อบบิยันอะลาวะบิฮัมดิฮินะที่เรากล่าวกันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็คือซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็พูดคําว่าวะบิฮัมดิฮินะครับโดยพวกเขานั้นไม่หยิ่งยะโสมายิงยาโซนี่ก็หมายความว่าต่อการมีศรัทธาและปฏิบัติการภักดีในพระผู้เป็นเจ้าเลยก็คือคนที่ไม่ปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งก็คือคนที่มันหยิ่งคนที่มันหยิ่งนะคนที่ว่าเจ้านายสั่งแล้วยังไม่ทำอีกนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาไหนคนมันเนี่ยนะหัวหน้าเดินมาสั่งงานบอกทำนี่สิไม่ทำนะฉันไม่ทำเอาคนแบบนี้ยิงไหมโอ้ยิงนั่นแหละก็คือแต่ว่าถ้าคนที่ว่าเจ้านายหัวหน้าเดินมาสั่งงานบอกเอ้าคุณช่วยทำสิ่งนี้ให้หน่อยสิได้ครับเจ้านายนี่คือคนที่เชื่อฟังและนอบน้อมไม่หยิ่งยะโสนะอันนี้ก็เปรียบเทียบกันก็คืออัลลอฮ์ตาลาสั่งโอ้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลานี่คือพระเจ้าที่แท้จริงคือพระเจ้าที่แท้จริงนะครับนรกสวรรค์เนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ตาลาและไม่ต้องพูดถึงนรกสวรรค์หรอกชีวิตเราก็เป็นของอัลลอฮ์ตาลาที่เรากินที่เราใช้อยู่ทั้งหมดอากาศก็ทั้งหมดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหบุญคุณขนาดนี้ไม่ทำก็แย่มากแล้วไม่ทำตามก็แย่มากแล้วเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งเราไม่ใช่ผู้ที่หยิ่งยะโสแต่เราเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนและพร้อมปฏิบัติตามต่อพระองค์แต่อีกมุมนึงนะครับก็คือเป็นคนที่หยิ่งยะโสต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีบุญคุณมากที่สุดแล้วมากที่สุดและก็รักบ่าวนั้นยิ่งกว่าแม่ที่รักลูกรักบ่าวนั้นยิ่งกว่าแม่ที่รักลูกหลายๆอย่างและบทบัญญัติของอัลลอฮ์ตะอาลาน่ะที่สั่งมานะมันจุกจิกกับชีวิตเราเหลือเกินแต่หารู้ไม่ล่ะมันเป็นผลดีกับตัวพวกเราไปดูนะในเรื่องของเนี่ยเรื่องของการปกปิดอัลลอฮ์เนี่ยโอ้ผู้หญิงหลายๆคนเขาก็อยากจะมีอิสระเสรีในเรื่องของการแต่งตัวให้มันดูดีดูเป็นจุดดึงดูดของผู้ชายผลสุดท้ายดึงผู้ชายมาแล้วก็ลากลงกอหญ้าไปเลยเนี่ยอยากจะมีอิสระเห็นไหมล่ะก็เนี่ยมันเป็นผลดีกับตัวเราไหมล่ะเขาให้แต่งตัวแบบนี้มันเคยมีข่าวไหมล่ะโอ้โหว่าผู้หญิงเนี่ยคุมฮิญาบนะครับใส่ถุงเท้าโอ้โหไม่รัดรูปถูกพาลงกอหญ้ามีไหมไม่เคยมีนะถ้ามีนะแสดงว่ามันอาจจะเป็นด้วยกำหนดของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ทดสอบกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นมันคงสุดๆแล้วก็คือว่าโดยปกติแล้วก็คือพอเวลาเรียกว่าทำดึงดูดทำให้ตัวเป็นที่ดึงดูดผู้ชายนะมันก็จึงนำมาซึ่งการข่มขืนนำมาซึ่งซินาที่มันระบาดเต็มไปหมดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาบังคับกับเราแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นน่ะหวังดีกับพวกเราหวังดีกับพวกเรานี่แหละคือง่ายๆเลยที่เราได้เห็นนะครับเราได้เห็นแล้วก็สิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บังคับใช้กับเราเนี่ยได้บังคับใช้กับเราถามว่าพอเวลาเราทำแล้วเนี่ยโอ้ผลประโยชน์มันกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลามั้ยเปล่านะ
พอเราตาลาบอกแล้วว่าถ้าบ่าวทั้งหมดเนี่ยบ่าวทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกันทำอิบาดัตทั้งหมดมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับอัลลอฮ์ตาลาเลยหรือว่าบ่าวทั้งหมดเนี่ยไม่มีผู้ศรัทธาสักคนหนึ่งเลยมันก็ไม่ได้ทำให้อำนาจของอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยลดน้อยลงไปแต่อย่างใดบ่าวจะดีไม่ดีไม่เกี่ยวอะไรกับอัลลอฮ์ตาลาเลยอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้สะทกสะท้านเลยแต่บ่าวจะดีไม่ดีผลมันกลับมาหาตัวบ่าวเองเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตาลาวางกฎระเบียบเอาไว้เพื่อประโยชน์ของใครประโยชน์ของบ่าวเองมาเชื่อเพื่อประโยชน์ของพระองค์ถ้าอย่างบางคนมันวางกฎระเบียบเอาไว้ปุ๊บโอ้งบประมาณนี้ก็เข้ามาทางเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะพอเวลาวางไว้แล้วผลประโยชน์กลับมาหาตัวคนที่สั่งเจ้านายพอเวลาสั่งลูกน้องเป็นไงครับโอ้พอเวลาลูกน้องทำงานดีเจ้านายก็ได้เลื่อนขั้นไปด้วยใช่ไหมถ้าเจ้านายถ้าลูกน้องไม่ทำลูกน้องไม่ดันเจ้านายก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอันนั้นไอ้นี่ไอ้แบบนี้สั่งแบบไหนแบบหวังผลไอ้คนสั่งมันได้ผลประโยชน์ไหมได้ผลประโยชน์แต่อัลลอฮ์ตาลาไม่ได้เอาผลประโยชน์จากมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่อัลลอฮ์ตาลานั่นแหละให้ผลประโยชน์กับมนุษย์เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้กันให้ดีว่าทุกคำสั่งของอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผลประโยชน์กับเราทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็จบไว้ในอายะที่15นะครับเริ่มต้นเอาไว้ในอีกมุมหนึ่งนะครับที่อัลกุรอานในซูเราะห์ซัจดะห์จะนำเสนอนะครับว่ามุมของผู้ที่ศรัทธานะครับแล้วก็เมื่อได้รับคำตักเตือนแล้วยอมจำนนยอมสยบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมปฏิบัติตามนั้นเป็นอย่างไรก็ในครั้งหน้าแล้วก็คงจะได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการสุญูดติลาวะห์ด้วยนะครับอาจจะเสริมในวิชาฟิกสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาวะอะลัมอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนะสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏอลมุสตะกีมซิรอฏัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมวะริลมัฆดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا وإخلاصا لوجهك يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المتواضعيناللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا صدقا وإخلاصا لوجهك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليكوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمدرب صل عليه وسلم